เฮ้ยนี่มันนักมวยที่มันควรจะต่อยกับผู้หญิงจริงๆไหมนะครับเพราะมันมีโครโมโซม X Y นี่คือสิ่งที่ไอบ้าพ,พูดแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่นะครับของต่างประเทศเอามาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะซันเดลี่เมลเทเลกราฟนะครับหรือขนาดาษ c b c ก็ลงกันหมดนะครับพูดอย่างนี้เลยอะนะครับคือนั่นหมายความว่า เออ่ไม่รู้ว่าทางด้านของอิมานิคาลีบเนี่ยแข็งแรงหรือว่ามาจากฮอร์โมนเพศชายที่มันเยอะนะครับสวัสดีครับแตังโมลงเปียกพง์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามมวยสากลน,นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกรุ่น66กิโลกรัมหญิงละครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับบีจันแจมสุวรรณเพ็งนะครับ รองแชมป์โลก2023นะครับแล้วก็เหรียญเงินเอเชียนเกม2022ครับเจอกับทางด้านของนักชกจากแอลจเรียนะครับอิมาเน่คาลีฟนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหไฟนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับแต่ว่าสื่อดังเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตีข่าวกันแบบชนิดที่ว่าโอ้โหแบบต่อยเสร็จปุ๊บ ข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีการพาดหัวข่าวแบบต่างๆนานาเยอะมากมายเกี่ยวกับไฟนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอพูดถึงการแข่งขันสักนิดนึ่งนะครับซึ่งจันแจมเนี่ยอายุ23สนะครับสูง170ในขณะที่ทางด้านของเคลิฟเนี่ยก็อายุ25นะครับแล้วก็สูง178นะครับซึ่งช่วงชกเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับจันแจมเนี่ยคือ ไฟนี้ต้องบอกเลยครับว่าเราเปลี่ยนสไตล์การชกด้วยนะครับซึ่งออทางด้านของคลิฟเนี่ยชกด้วยยากนะครับคือมันจะเดินเข้าหามันจะทํำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับช่วงชกมันก็จะค้าทางด้านของจันแจบมาไว้นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าเราจะพยายามเดินบุกนะฮะหรือเราจะรอจังหวะหาดักจังหวะต่อย เขาก็ไม่เพี้ยงพ้ำเลยนะครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับใส่ซ้ายเราได้หนึ่งหมัดเขาซัดมาสองนะครับคือแล้วที่สําคัญหมัดเขาหนักด้วยนะฮะแล้วเขาก็รอได้เขาไม่จำเป็นต้องเร่งเลยแล้วเขาโอ้โหแทบที่จะว่ายืนปักหลักนะครับเจอกับจันแจมนะครับซึ่งจันแจมพยายามทําหลายต่อหลายอย่างแล้วนะครับจะอ้อมเข้าจะเดินตรงจะสวมหมวกกันน็อกเข้าหาจะมุดเข้าหา โดนทุบดีครับคือต้องบอกเลยหลายๆจังหวะไปในโดนทุบมาหงายเงืบกลับมานะฮะพยายามจะอยากจะออกหมัดน,นะเข้าใจนักมวยเนี่ยเคยต้องบอกว่าเคยไปสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะนักมวยแต่ละคนพกุกกนอยากต่อยแต่บางทีเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยผีผามโดนสวนกลับมามันก็ไม่กล้าออกอาวุธนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ต้องยอมเขาไอ้เรื่องชั้นเชิงในการชกแต่ว่าไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ย มันก็ว่ากันไปดราม่านะครับซึ่งยกแรกเนี่ยยกแรกอะเราแพ้ห้าศูนย์เลยทุกคนให้สิบเราได้เก้านะครับยกที่สองเราก็รู้แหละเราแพ้เราก็อยากจะเดินต่อใส่ต่อจัดต่อนะครับแต่ก็ต้องบอกอะครับว่ายิ่งเดินยิ่งโดนนะฮะแล้วเขามีทั้งซ้ายทั้งขวาเขาใส่ซ้ายเขาใส่ขวาเราเซ่นะครับคือเราก็ได้หมัดหนึ่งอะแต่เขามาสองไะ แล้วเขามาแบบตุบๆตุบๆอะเราก็เซนะบอกเลยครับคือดูสภาพแล้วผู้บรรยายเนี่ยดูนิฮะต่อยซ้ายต่อยขวาคือเราหัวหัวสายเลยฮะคือเรามีอาการด้วยนะครับแล้วยกสองจบไปเนี่ยโอ้โหเขาสิบเต็มหมดทุกคนนะฮะคือเขาก็ไม่ได้ออกหมัดเยอะนะเราต้องบอกว่าเราไม่ได้แบบโดนแบบรัวน่วมไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คือแบบ เหมือนกับว่ามันไปแล้วก็โดนไปแล้วก็โดนเนี่ยสามสี่หมัดเนี่ยมีแน่ๆน,นะฮะที่ชัดๆน,นะครับเราก็ได้ก้าวแต้มเหมือนเดิมทั้งหมดยกสุดท้ายมีอะไรฮะรมันเดินอย่างเดียวฮะยิ่งเดินโอ้โหแล้วยกนี้บอกได้เลยครับว่าเราโดนนับแล้วโดนต่อยเต็มๆนะครับคือไม่รู้จะคิดคําไหนอะมึงทํากูขนาดเนี้ยมึงต่อยกูขนาดเนี้ยบ้าเปล่านะครับ,นะรบโอ้โห คือต้องยอมรับจริงๆว่าแต่ละดอกแต่ละหมัดที่โดนเนี่ยมันสุดแสนจะบรรยายนะครับนะฮะมันเต็มเต็มทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศนะย้ำว่าสื่อยักษ์ใหญ่นะฮะคุณจะเอากี่ยักษ์อะทั้งอังกฤษอเมริกานะครับสื่อใดๆสื่อยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็ลงกันหมดนะครับว่าการที่นักมวยของไทยเนี่ยเจอกับ ทางด้านของอิมาน c ค l ลิฟเนี่ยนะฮะอ้โหมันโหดร้ายมากๆนะครับซึ่งเขาใช้คำว่า Gender r o l e ด้วยนะอาจจะเป็นแบบความหลากหลายทางเพศนะคือว่าอย่างนั้นเลยนะฮะเขาบอกว่า Gender r o l e boxer อิมานคลฟเนี่ยนะฮะชนะจันแจมสวราเพลงนะฮะขาดลอยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าเนื้อหาใจความเนี่ยคือก็แบบพูดประมาณว่าอ้โหมัน ค่อนข้างห่างกันอะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่อิมานคาลิฟเนี่ยโดนแบนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครโมโซมแล้วก็ไอบ้าที่บอกว่าเฮ้ยนี่มันนักมวยที่มันควรจะต่อยกับผู้หญิงจริงๆไหมนะครับเพราะมันมีโครโมโซม XY นี่คือสิ่งที่ไอบ้าพูดแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่นะครับของต่างประเทศเอามาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะซันเดลี่เมลเทเลกราฟ นะครับหรือขนาด BBC ก็ลงกันหมดนะครับคือต้องยอมรับจริงๆเลยว่า breaking news นะครับนี่คือ breaking news เลยนะฮะโอ้โหมันก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับพอมันเจอแบบนี้นะฮะคือผมดูไปดูมาเราก็สงสารนักมวยของเราเพราะว่ามันทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะให้ทำยังไงอะครับในเมื่อมันซัดกันไม่ได้อะครับ คือมันต้องบอกว่าโอ้โหเจอขนาดนี้กูยอมครับเจอขนาดนี้กูต้องยอมอฮะโหดมากนะครับคือผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์นะครับของแฟนๆเขาก็บอกว่าจะให้มันสู้ยังไงอะจะให้สู้ยังไงอะฮะคือเดินไปโดนสวนโดนไปโดนต่อยคือแบบซัดแบบมันไม่ใช่หมัดเดียวอะดิมันโดนหลายต่อหลายชุดนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดูให้สื่อหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสื่อหลายๆสื่อทั่วโลกเนี่ยก็พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันอะอย่างเทเลกราฟเนี้ยฮะเขาลงภาพที่แบบเหมือนกับว่าเอม a านี่คาเลฟเนี่ยดีใจนะครับบอกว่าเข้ารอบไปนะครับเจอผู้ชนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาชนะไทยไปได้เนื้อหาใจความก็บอกว่ามันยากนะฮะในการที่เ ันแจ่มเนี่ยจะยืนต่อสู้ยืนหยัดไปได้ถึงยกที่3เนี่ยนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วก็โดนซัดนะครับคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าแบบโหมันมันแข็งแรงจริงนะว่าทางด้านของเอ่อความเป็นชายพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะ I'm not sure นะฮะ If she got strong or if her male hormone have increased พูดอย่างนี้เลยอะนะครับคือนั่นหมายความว่า ไม่รู้ว่าทางด้านของอิมานิคคาลิฟเนี่ยแข็งแรงหรือว่ามาจากฮอร์โมนเพศชายที่มันเยอะนะครับโอ้โหก็ต้องยอมรับนะว่านี่แหละคือสิ่งที่หลายคนสงสัยนะนี่ไม่ใช่สื่อไทยด้วยนะนี่คือสื่อต่างประเทศย้ำให้นะบอกได้เลยว่าแมงโครโหดอะนะครับเป็นแบบเนี้ย ส่วนคอมเมนต์ต่างๆอาณาของบ้านเราทุกคนก็มองเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าสุดยอดนะครับเต็มที่แล้วต่อยกับผู้ชายได้ขนาดนี้ก็ยอมใจแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดรามา่าดราม่าจริงๆนะครับไฟนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเนี่ยฮะโอ้โหยับโดนดราม่าแล้วครับก็ต้องดูว่ารอบชิงทางด้านของเคลิฟเนี่ยจะเอาชนะนักชก คู่ต่อสู้ได้หรือไม่นะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชินชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ